นคาสะพานยาวนาเกลือนะคะทุกคนคืออยู่ที่พัทยานะแบบลงแล้วก็คือแบบน้ำแล้วก็มีสะพานปิงนั่งลูกร้านดังเลยนะคะ recommend ที่เมนูปูม้านึ่งกั้งกระดานหมึกผัดฉ่าเมนูทะเลรวมนะคะทะเลผัดเผ็ดทะเลกระเทียมเมนูกั้งกระดานปลาหมึกผัดไข่เค็มนั่นนู่นนี่กุ้งเผากุ้งผัดชาเมนูปลาฉลามผัดชาไม่มีใครอยากกินปลาฉลามบ้างเหรอไก่เมนูไก่เมนูผัดผักไข่เจียวแกงป่าปลากระพงปลาเห็ดปูนปลาสากปลาทูหอยเมี่ยงนางน้อยนางลมบรรยากาศภายในร้านนะคะคนเต็มเลยค่ะเต็มทุกโต๊ะที่โชคดีนะที่มาเราไม่ต้องรออ่ะก็เป็นช่วงบรรยากาศยามเย็นคือดีใช่ทุกคนจานเปียกเฮ้ยทำไมขนาดนี้อ่ะช่วยเช็ดหน่อยเราเอาข้าวให้กินทอดกระเทียมเผ็ดไม่เผ็ดไม่ปลาเห็ดโคนทอดที่ขนาดนี้ยังไม่เผ็ดแล้วอันนี้หอยลายผัดพริกเผาแม่อีกนิดนึงน้อยไปให้ส้มช่วยสิลูกสองอย่างปลาหมึกลูกกินเลยอร่อยมากฮะนี่เหรอไม่ใช่เผ็ดนิดกินกับข้าวนะข้าวตักข้าวหน่อยดูสิค่ะช้อนอยู่ไหนอ่ะขอลองชิมเนื้อก่อนเนื้อไม่อร่อยตักข้าวด้วยค่ะเก่งมากอันนี้คือหมึกปลาหมึกนะคะค่ะเนี่ยคือปลาหมึกดำๆเนี่ยค่ะกินได้แล้วเห็ดแล้วลองชิมดิลองชิมจิบเป็นไงอ่ะอู้ปากต้องยิ้มดิอยากเห็นใจแล้วไม่แบบตอนแรกนึกว่าจะเปื้อนแค่ตรงแนวปากมันเปื้อนออกไปเลยอ่ะแล้วตรงนี้มันกินได้ไหมกินได้หมดทุกชิ้นเลยค่ะอ่ะตักข้าวด้วย ข้าวเก่งมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยเราจะมาเอาหมึกเนี่ยที่อยู่ในจานเนี่ยไปจิ้มน้ำหมึกดำๆนี่ดิปิงจิ้มดำๆนี่ดิโอ้ข้าวด้วยโอ้ยแอะและน้อยไปข้าวน้อยไปข้าวน้อยไปเติมอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคเก่งมากเลยต้มยำทะเลน้ำใสสั่งเพิ่มอีกกาดปลาฉลามเห็นไหมปลาฉลามผัดชาพ่อยังปลาหมึกอ่ะเอ้าปลาหมึกเหรอใช่ทุกคนจะมากินหมึกนะคะในต้มยำกันนะคะคนคือตอนแรกพี่ต้องคิดว่ามันเป็นต้มจืดแต่ว่าพอพี่ต้องลองชิมมันคือมันเผ็ดอ่ะอันนี้นะคะคือปลาหมึกได้จริงเหรอเผ็ดไหมเผ็ดเหรอข้าวอ่ะปิงเป็นไงบ้างปิงกินผัดถอยลายนี่ต้องกินข้าวถ้าเผ็ดต้องกินข้าวอันนี้น้ำเอาเลยสามน้ำเป็นอยากลองกินปลาหมึกในต้มยำเอาเลยนี่ข้าวนี่ตักข้าวใส่ปากเลยไม่รู้สึกเหรอนี่เดี๋ยวตักข้าวใส่ปากโอ้ซื้อซาดเลยทุกคนมีไฟขึ้นหัวเลยอะพอกินอันนี้แล้วก็มีไฟออกหูแล้วก็มีไฟออกปากมีไฟออกจมูกมีไฟออกตาด้วยอะมันเด็ดมากเลยอะหมดแล้วนะคะอิ่มไหมคะไม่พูดไม่จาเลยรับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งต้องให้รู้จักด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ที่เราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะได้เอาเนื้อไข่ดูค่ะอร่อยมากเลยทุกคนแต่ว่าไอ้ที่มันยำๆอ่ะมันเค็มใช่ไหมกินไปนานแล้วเข้ามันก็แบบรู้สึกไม่อยากกินแล้วอ่ะมันเลี่ยนเนาะ